I were free from all life's prisons ก็วันนี้นะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าสปีกเกอร์ทั้ง11ท่านของเราเนี่ยก็คือเป็นไอดอลของน้องๆนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ขอต้อนรับเข้าสู่งานกรุงศรีพรีเซนต์ Cat Talk นะครับ11คนดัง11เรื่องราวจากประสบการณ์จริงๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกๆท่านในวันนี้ครับชีวิตของผมก็จะมีอะไรค่อนข้างเขาเรียกว่าหลายๆเรื่องที่ฟินนะครับแล้วก็อยากจะทำอะไรให้เมืองไทยเราฟินเทคผมมั่นใจว่าไม่เกินปีหน้านะครับน้องๆทุกๆคนอยากเปิดบัญชีธนาคารเข้าออนไลน์อยากทำธุรกรรมอะไรเข้าออนไลน์นี่คือยุคใหม่ของประเทศไทยที่จะทำใหการเงินการธนาคารทำให้ชีวิตของน้องๆเนี่ยง่ายขึ้นต้องบอกก่อนว่าฝนนี่เป็นปัญหาของกองถ่ายมากนะครับผมก็เริ่มคิดว่าผมไม่สามารถหยุดฝนได้มันมีสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้อยู่ครับสิ่งนั้นก็คือตัวเราเองนะฮะผมจะเริ่มคิดเผื่อไปเลยว่าถ้าเกิดฝนตกเราจะทำยังไงถ้าฝนไม่ตกเราก็ถ่ายขี่มอเตอร์ไซค์กอดด้านหลังกันน่ารักถ้าฝนตกก็ยิ่งโรแมนติกขึ้นไปอีกนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกผมก็ถ่ายซีนนี้ได้ไอ้เราก็นะโตมากับดนตรีเลยคิดว่ากราฟิกดีไซน์ของเราเนี่ยก็ควรจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นเราคิดว่าเขาแบบเป็นฝรั่งเขารู้สึกแบบโหงานเขาแม่งเจ๋งว่ะนู่นนี่นั่นแต่พอไปปุ๊บแล้วงานเราได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับเขาอะแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าผมแฮปปี้ละจุดเริ่มต้นของ Wonderfruit เนี่ยมันไม่ได้มาเพราะว่าเราอยากจะตั้งเทศกาลดนตรี Wonderfruit มันเป็นการที่เราได้คิดว่าเราเอาเมล็ดเนี่ยไปปลูกมันก็จะโตขึ้นมาเป็นผลไม้บางคนคิดว่าเป็นผลไม้แต่เราคิดว่ามันเป็นผลที่เราดูแลหลายๆอย่างเพื่อให้อนาคตของเราเนี่ยมีสีสันที่สวยงามเป็นอะไรที่ดีเราก็เลยเรียกว่า Wonder Fruit อธิบายให้คนเข้าใจว่าการที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อมันจะมีคำพูดว่า Murphy's Law บอกว่าหลายๆอย่างที่มันอาจจะผิดพลาดได้เนี่ยในช่วงงานมักจะผิดพลาดใช่มั้ยหลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องมาปรับปรุงเรียนรู้แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเราคนไทยด้วยกันเองพยายามอยากจะที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มันมีอยู่ในบ้านของเราเองสิ่งรอบๆตัวเราสินค้ารอบๆตัวเราดูซิว่าเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าแล้วก็เพิ่มมันให้เปลี่ยนจากการที่จะทำมากได้น้อยให้กลายเป็นทำน้อยได้มากหรือไม่ไฟในชีวิตเนี่ยเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าให้ไฟมันมอดเร็วเกินไปรู้จักเพิกเฉยกับเสียงที่มันไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตเราแล้วก็เลือกโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆแล้วชีวิตจะเบาขึ้นเสียงดนตรีหรือสายลมชวนใบไม้ร่วงโรยกับเมฆสีดำแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปเกิดขึ้นมาก็มีวันจบไปสุดแต่ใครจะยอมเข้าใจในเรื่องนี้ผมเชื่อในความเป็นความรักความสุขที่อยู่รอบๆตัวเสมอสิ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆที่ซานฟรานซิสโกสามารถที่จะรวบรวมสังคมไทยที่แตกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วกลับขึ้นมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับจะบอกทุกท่านว่าผมจะทำต่อไปนะครับผมจะลุยต่อไปเพื่อทำให้ประเทศของเราได้มีพลังแล้วก็มีพลังขับเคลื่อนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้มากที่สุดอยากฝากแนวคิดให้เด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้มันเป็นคติอย่างหนึ่งที่พี่ยึดเสมอใน Facebook ในสื่อเน็ตออนไลน์อ่ะมันมีให้เสพคอนเทนต์เยอะมากแต่มันจะเป็นทางของ how to มากกว่าแต่พี่จะยึด how และทำเลยคือพี่ไม่มีสูตรของความสำเร็จหรอกแต่ความขยันของพี่กับการเรียนรู้ในความล้มเหลวอ่ะมันทำให้มี Mother Trucker วันนี้ฮะการลองมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเรารักอะไรและตัวตนของเราคือใครการรอมันคือการหยุดในขณะที่การลองมันคือการเดินต่อหลายๆคนเนี่ยชอบเอาความรู้สึกว่าเราต้องพร้อมอ่ะเราต้องพร้อมมาเป็นข้ออ้างคือเรารู้สึกว่าเราต้องมีอันนี้ก่อนแล้วเราจะทำเราเดินไปแล้วเราหาไปได้เราหาไปได้ด้วยอ่ะมันไม่เป็นไรในขณะที่เราออกไปลองมันคือการที่เราออกไปหาโอกาสถูกไหมไปวิ่งชนโอกาสซึ่งแบบนี้มันจะเกิดกับเรามากกว่าการที่เรานั่งรอเฉยๆขายเขาแต่ฝันนะฮะว่าเฮ้ยต้องเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งทางด้านร้านอาหารทางด้านรีวิวให้ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ได้ด้วยเทคโนโลยีนะครับช่วงที่เราลำบากมากเราไม่เคยท้อนะฮะเราไม่เคยบอกว่าเลิกกันไหมเราไปทำอย่างอื่นกันเถอะ
เราอยู่ในตลาดที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าวงในเองเนี่ยตั้งเป้าตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นทำเกี่ยวกับรีวิวร้านอาหารแล้วจริงๆตอนนี้อยากจะทำรีวิวทุกๆอย่างด้วยงั้นตลาดเราค่อนข้างกว้างเพราะว่าทุกๆคนต้องกินทั้งหมดเทคสตาร์ทอัพไม่ได้เกิดขึ้นเชี่ยวข้ามคืนนะเกิดขึ้นเพราะว่าคนกลุ่มนึงไม่ยอมแพ้ใช้พลังงานไปประมาณ 100,000 ชั่วโมงจนกว่ามันจะโตได้จากศูนย์ขึ้นมาถึง1ล้านยูเซอร์นะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทำอะไรใหม่แบบใหม่ไม่ใหม่เพราะโลกมันมีมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านปีแล้วเขาทำกันมาแทบจะหมดทุกอย่างแล้วแหละเหมือนร้านขายอาหารตามสั่งบางร้านอยู่ติดกันเลยในซอยเล็กๆบางร้านอยู่ตรงข้ามกันแต่มันจะมีร้านหนึ่งที่ขายดีกว่าอีกร้านหนึ่งเสมอผมไม่ได้ทำกระเป๋าจากยางในรถยนต์คนแรกในโลกแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยอยากจะบอกว่าทำอะไรก็ทำไปเถอะฮะทำให้มันจริงให้มันสุดแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็ผมเชื่อว่ามันก็จะประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดนั่นเองผมก็เห็นทุกวงเนี่ยเล่นเพลงแบบประกวดอ่ะเล่นเพลงที่แบบเพื่อการประกวดนึกออกไหมฮะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยปีหน้าเราจะตั้งวงบ้างแต่เราจะทำเพลงที่หนวกหูที่สุดทุกๆอาชีพเมื่อจิตคุณตกคุณภาพงานของคุณตกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีงานที่สำคัญที่สุดที่คุณควรทำคือทำจิตทำจิตให้มีพลังทำจิตให้ปกติคือผมอยากบอกทุกคนว่าในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดมันก็ยังมีแสงสว่างมันยังมีความสุขสกาวบางอย่างขอให้เรามองหามันให้เจอแล้วคุณจะผ่านพ้นชีวิตทุกๆวันไปได้ด้วยดีครับจะไม่ต้องเสียใจ